โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องการใส่สายสะพายให้น้องอูคูเลเล่ของเรานะคะคราวนี้พอเราได้สายสะพายดังนี้มาแล้วค่ะหลายสีสุดชีวิตได้สายสะพายมาแล้วแกะออกมานะคะแกะซองมาอาจจะงงมีหลายส่วนมากคราวนี้ค่ะจะมีส่วนประกอบก็คืออันนี้ชิ้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เยอะแยะที่สุดแล้วก็อันนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นสร้อยนี่เราเก็บอันนั้นไว้ก่อนค่ะคราวนี้นะคะนางแบบของเราใช้เป็นโซปราโนค่ะแล้วก็เป็นไซส์โซปราโนนะเป็นทรงนี้เขาก็เรียกว่าทรงเลข8นะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าทรงกีตาร์ก็จะเหมือนกีตาร์ปกติบางคนเรียกทรงน้ำเต้าก็เป็นทรงเดียวกันนี่แหละค่ะคราวนี้พอเราได้มาปุ๊บค่ะเราเอาสายสะพายอันเล็กนี้ก่อนนะคะคล้องไปที่รูด้านล่างปุ๊บอันนี้ทิ้งไว้ก่อนเสร็จแล้วก็อันที่ใหญ่กว่าเพื่อนค่ะเอาไว้ข้างบนอันนี้ค่ะพอหันด้านหลังมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ถอดตัวตรงนี้ตรงตีตุ๊กแกนี้นะคะแล้วก็ใส่คล้องไปปุ๊บติดโหพอดีเป๊ะค่ะคราวนี้อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะคะอันนี้เราก็จะใส่ไว้ตรงข้อนี้หงายขึ้นมาน้ำแบบอยากพูดเลยนะคะอันนี้เราก็คล้องไปค่ะติดด้านหลังเหมือนเดิมอ่ะดูคอติดด้านหลังเหมือนกันแล้วก็จะได้ล็อกตรงต้นคอนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สายสร้อยอันนี้ค่ะแกะมาค่ะอันนี้มาไว้สวยงามเกินไปอันนี้เรียนลูกเสือมาอย่างแน่นอนณจุดนี้ค่ะอันนี้เราใส่สายสะพายเพื่อแก้ปัญหาอะไรคะคุณเคยไหมคะเคยไหมว่าจับไม่ถนัดจับไม่ถนัดเวลาเล่นเวลาเปลี่ยนคอร์ดก็ไม่ถนัดค่ะหลุดคอหลุด อันนี้สร้างมากสร้างภาพมากอันนี้เวลาเราใส่ไม่ถนัดหรือว่าบางคนอยากจะยืนเล่นอย่างนี้ค่ะสายสะพายก็จะช่วยเราด้วยปึ๊บแล้วก็คล้องอันนี้แล้วก็เอาอีกด้านนึงมาใส่ตรงนี้ค่ะตึ๊ดแน่นหนาปึ๊บสะพายไปเลยค่ะเรามีปรับระดับได้ปรับได้ใช่คราวนี้ค่ะน้องนันควรเอาแขนออกมาข้างหนึ่งอย่างนี้เหรอคะค่ะอย่างนี้นี่เองอย่างนี้เหรอใช่คราวนี้ถ้าบางคนไม่ชอบอยากจะคล้องคอเฉยๆแล้วก็เอาตรงหัวตรงนี้ค่ะเข้าไปคล้องในรูเดียวกันอย่างนี้ได้ด้วยค่ะสมมติเอาแขนออกเนี่ยแบบเราควรมัดผมนะคะเนี่ยโอเคค่ะโอเคปุ๊บแล้วก็มาคล้องตรงนี้ได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วคราวนี้เวลาเราเก็บใช่เราเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ถอดตรงสายสร้อยนี่เก็บไว้ได้อันนี้ก็คล้องไว้อยู่กับที่ได้เลยไอ้ลองยืนค่ะยืนค่ะนะนี่เห็นไหมสามารถปล่อยมือได้ด้วยนะคะแล้วคนจะเป็นแบบดีกว่าเยอะที่สุดก็ไว้แก้ปัญหาสำหรับใครที่ประสบปัญหาในการจับไม่ถนัดแล้วก็ใช่ก็การคล้องคอนี่ก็จะช่วยพยุงด้วยนะคะให้น้ำหนักไม่ตกที่มือเราจนเกินไปแล้วก็เราจะเปลี่ยนคอร์ดสบายขึ้นนั่นแหละผลงานชิ้นเบาแดงนะคะโอเคยังสุดยอดค่ะต้องลอง